ัสดีครับขอต้อนรับคุณสู่กองทุนโมโลมอนิ่งบรีฟกับผมธนงขันทองครับรายงานจากเมืองเทียนไทนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไทเจวในมณฑลเจ้อเจียงเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับในช่วงการกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่19ที่ผ่านมาที่กรุงปักกิ่งนะครับว่าได้เวลาแล้วที่จีนจะอยู่ที่ศูนย์กลางของเวทีโลกการที่จีนจะไปอยู่ศูนย์กลางของเวทีโลกนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจีนเนี่ยจะใช้นโยบายทั้ง hard power และก็ soft power ที่จะไปถึงจุดนั้นนะครับสำหรับส่วน soft power เนี่ยชัดเจนนะครับว่าทางจีนเนี่ยกำลังใช้ประเด็นของเรื่องวัฒนธรรมของการปรองดอง harmonious culture นะครับในการที่จะชักชวนโน้มน้าวนะครับประเทศต่างๆทั้งหลายเพื่อจะเดินหน้ากับจีนนะครับในการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ๆซึ่งจะเป็นโครงการที่จะเชื่อมโยงเอเชียยุโรปแอฟริกาเข้าด้วยกันนะครับโดยมีจีนเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าจีนเนี่ยกำลังกลับไปสู่รากเหง้าของตัวเองกลับไปสู่ลัทธิเต๋าลัทธิขงจื้อรวมทั้งศาสนาพุทธซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมความเชื่อที่กลุ่มประเทศต่างๆทั้งหลายในภูมิภาคนี้นะครับหรือว่าในเอเชียเนี่ยก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วซอฟต์พาวเวอร์นี้ของจีนแตกต่างจากซอฟต์พาวเวอร์ของทางด้านโลกตะวันตกที่ใช้ประชาธิปไตยการเปิดเสรีนะครับการเอาเทคโนโลยีมาใช้สิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีการที่แตกต่างกันผลจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากเว็บไซต์ของกองทุนบุญหลวงครับ